จริงๆพวกผมก็มีมุมจริงจังนะพวกผมตั้งใจทำงานพวกผมตั้งใจทำวงมากตั้งใจดื่มพวกผมตั้งใจทุกอย่างเชื่อไหมว่าถ้าคนไม่ตั้งใจทำอะไรจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบจะมีคนรู้จักหรือว่าอะไรพวกนี้ได้หรอกทุกอย่างมันต้องตั้งใจทำด้วยใจล้วนจริงๆแล้วพี่ๆพวกผมคือวงขอนแก่นทำเพลงขึ้นมาแล้วก็เริ่มจากละครเวทีคณะนี่แหละเราก็เหมือนกันเราก็ทำเพลงของเราแล้วก็ตั้งวงขึ้นมาตั้งวงปี1วงปี2นั้นยังไม่มีชื่อชื่อวงปี1ปี2แล้วจนอ๋องเข้ามาปี3ก็ตั้งชื่อวงไปส่งบกสดูขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเพลงแรกเพลงหมีตอนปี3พนักงานสวนสัตว์ตอนปี4อยู่ในชุดอัลบั้มประกอบละครเวทีคณะในปีนั้นไปส่งกูบกสดูพบกับพวกเราดังเลยดังครับดังเลยตอนนั้นนี่จริงๆชื่อวงเรามันก็น่าสนใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่าในมหาลัยนี่ก็คือเขาสนใจวงเราอยู่แล้วเขามาเจอชื่อเพลงเจอเนื้อหาอะไรก็เป็นที่สนใจในมหาลัยอยู่สักพักนึงไม่รู้สนใจในมหาลัยหรือเปล่าแต่ในคณะน่ะฮิตแน่นอนพอเพลงหมีเพลงพนักงานสวนสัตว์เสร็จเริ่มมีวงเป็นรูปเป็นร่างกันผมก็เริ่มเข้ามาเป็นนักร้องนำในวงแบบเต็มตัวทีนี้เราก็เริ่มไปหาเล่นเนาะหาเล่นตามงานตามอะไรไปจนวันนึงมีเพื่อนบูมเขาชวนไปเล่นที่ No Space Gallery เขาก็พาผมไปงานนั้นเป็นงานคล้ายๆเขาเรียกว่า Post Rock ผมก็ไปเล่นผมคิดว่าผมโคตรเฟียวแล้วพอผมเล่นเสร็จปุ๊บทุกคนนั่งเงียบหมดเลยทุกคนตั้งใจมาอยู่เฉยๆเขาไม่ตลกมุกอะไรเขาก็ไม่ตลกผมก็เลยรู้ว่าคุณเคยเห็นหนังเรื่องโหมโรงเคยดูไหมที่แบบว่าคุณอินที่สอนศิลปะบรรเลงเข้าไปตีระนาดอยู่ในเมืองกรุงอ่ะตีระนาดเสร็จตั้งแต่เจอคุณอินตีระนาดเสร็จปุ๊บนั่งเงี้ยพวกกูมาทำอะไรกันวะเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาเล่นกีตาร์เอากีตาร์ขึ้นไปมัดอยู่ข้างบนแล้วก็ลูดสายกีตาร์ผมก็เลยกลับมาอย่างนี้เรียกว่าโพสต์ล็อกคนชอบหรือวะบูมเดี๋ยวเรามาทำโพสต์ล็อกกันผมก็เลยเข้าไปในห้องอัดกับวันนั้นผมจำได้ไปกับบูมกับโขงนะสามคนผมก็เลยเอาไมค์ไปตั้งที่กลางห้องเลยแล้วเราก็เล่นกันออกมาวันนั้นรู้สึกว่าจะ3เพลงมั้งที่เป็นเพลงเธอทิ้งรุ่นน้องตีปากผมรู้ดีผมคนแถวนี้ไม่ถังน้ำแข็งที่หลังเป็น3เพลงนี้ขึ้นมาก่อนทีนี้ผมก็เลยปล่อยเพลงนี้เข้าไปใน YouTube พอปล่อยเสร็จปุ๊บดังเลยมันดังปึ๊บบูมโทรมาหาผมบอกมึงลบเพลงออกก่อนแม่กูด่าอะไรประมาณนี้มั้งใช่ไหมก็เลยลบออกแล้วก็บอกเฮ้ยบูมเนี่ยเพลงนี้จะทำให้เราดังเว้ยแล้วก็มันลงใหม่แล้วก็มีการติดต่อมาจากปิ๊กมาเล่นจากไรเข้ามาแล้วก็เริ่มได้ไปเล่นงานต่างๆเพราะเพลงพวกนี้ครับเราก็ค่อยมาทำถังน้ำแข็งทีหลังแล้วก็มันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อยๆปวดร้าวผมไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะผมคิดว่าผมดังตั้งแต่แรกผมเข้าไปในวงแปลกใจแปลกใจอยู่ตอนแรกบิ๊กมาเทนโทรมาใช่ไหมเขาบอกฮัลโหลอยากเชิญไปเล่นบิ๊กมาเทนผมว่าโอเคครับเดี๋ยวผมถามเพื่อนก่อนเฮ้ผมก็ต้องยิงไว้ก่อนใช่ไหมผมก็เดี๋ยวผมถามเพื่อนก่อนจริงจริงใจผมกูไปแน่อยู่แล้วแล้วผมก็โทรบอกเฮ้ยบูมเขาติดต่อไปเล่นบิ๊กมาเทนบอกบูมไม่เชื่อผมนะบูมไม่เชื่อผมเลยในฐานะหัวหน้าวงผมไม่เชื่อเขาจริงๆครับทีนี้เขาก็ไม่เชื่อผมผมก็บอกเฮ้ยจริงๆเขาติดต่อไปเล่นจริงแล้วก็ได้ไปเล่นในครั้งนั้นแล้วก็ได้เริ่มเล่นงานช่วงหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มาทำเพลงต้าก็เริ่มเข้ามาในวงก็เริ่มทำเพลงเริ่มเล่นกันจริงจังขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่คิดว่าเพลงมันจะติดหูได้ขนาดนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นอ่ะดังอยู่แล้วเพราะอยู่ในขอนแก่นผมเวลาเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมาขอถ่ายรูปผมอยู่แล้วเพราะผมหล่อ คือวงผมมันเป็นเหมือนวงที่ไม่ใช่วงที่เป็นวงดนตรีที่เป็นวงดนตรีจริงๆเพื่อนๆในวงอาจจะทุกคนอาจจะมาจากการเล่นดนตรีจากอะไรพวกนี้ผมมาจากเด็กยกของนะผมก็จะไม่ค่อยรักดนตรีเท่าไหร่จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รักดนตรีนะผมแต่ผมชอบบรรยากาศการมาเล่นดนตรีเพราะว่าได้มาเลือกดื่มกับเพื่อนมาฉลองกันแล้วสนุกแล้วก็กลับผมชอบแค่นั้นแหละจากนั้นก็วูบไปเลยเนาะวงเราไม่ดังเราเงียบไปเงียบไปเลยเป็นคนหาเส้นทางตัวเองเป็นคนหาเส้นทางของตัวเองพักใหญ่จนกระทั่งออฟเริ่มเข้ามาแล้วเป็นยุคใหม่วันนั้นผมจำได้เลยว่าคือตอนที่ออฟเข้ามาตอนนั้นคือก่อนหน้านี้คือบูมพยายามจะบอกว่าเฮ้ยวงเราแม่งต้อง3ชิ้นเว้ยถึงร็อกแบบพิเศษโรโซอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นบูมบอกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ออฟมานะเว้ยวงเราจะ restoration
อะไรวะนี่แปลว่าอะไรอ๊อฟไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับชุบชีวิตวงขึ้นมาใหม่ครั้งนึงว่าวงเราจะแบบถ้าเราจะทำวงต่อเนี่ยต้องมีอ๊อฟเพราะอ๊อฟคือแบบคนที่ทำเพลงได้เรายังใช้ประโยชน์กับมันได้เยอะตอนแรกพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำผมทำเพลงได้รู้ดิไม่รู้จะชวนเหรอไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่ว่าเออถ้าได้ออฟมาเนี่ยต้องมันแน่ก็เลยแบบชวนออฟมาแล้วออฟทำเพลงได้ทีนี้ออฟเข้ามาก็เลยเริ่มทำเพลงกันวงเราค่อยๆมีเพลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนออกเพลงมาหลายแล้วมันก็เริ่มแบบดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจากที่ดังอยู่แล้วเราก็ได้ไปเล่นงานแคทงานนั่นงานนี่มากขึ้นมันก็กลายเป็นคนเริ่มรู้จักเราเยอะขึ้นเราก็เริ่มดังเพราะทุกวันนี้ก็เวลาไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากปิดหน้ากลัวคนจำได้ไม่ใช่เป็นหวัดคือจริงๆเราไม่มีกำหนดตายตัวนะเหมือนสมมติวงอื่นเขาจะออกเพลงใช่ไหมเขาต้องบอกเนี่ยวันนี้จะออกนะผมก็บอกนะผมก็จะบอกว่าเนี่ยวันนี้จะออกนะแต่พอถึงวันผมไม่ออกผมเงียบไปเลยออกทีซื้อมาประมาณ5เพลงออกไปก่อนออกทีซื้อไปก่อนบางทีนะออกทีซื้อมาเนาะทีซื้อคนแชร์มันพันกว่าพอเพลงจริงมาคนแชร์200ทีซื้อคือเกือบจบเพลงแล้วทีซื้อที่นานที่สุดกี่ปีไปดาบพลังลำแสงนี่น่าจะประมาณ6ปีมั้งดาบพลังลำแสงร้อยแรงแสงเลเซอร์ปืนเล็กปืนใหญ่ยักษ์เจอฉันไม่เคยกลัวใครคือผมยังทำไม่เสร็จครับเพลงนี้เอาจริงแล้วเพราะว่าตอนนี้ดีเจอองแองเขาดังมากเขาคิวอัดร้องเยอะในฐานะหน้าวงคือผมเขียนไปครบทุกเพลงแล้วฮะเหลือแต่ออฟจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับทุกเพลงนี่โอ้ผมทำไปประมาณ 70% แล้วนะฮะคือเพลงทุกเพลงที่อยู่ในวงผมอะบูมเป็นคนแต่งเพลงทุกเพลงขึ้นมาคือผมนี่เป็นคนที่เชื่อในตัวบูมมากผมอะเชื่อว่าบูมอะเขาเป็นอัจฉริยะคนนึงในวงผมไม่เคยเห็นใครแต่งเพลงแล้วมีเนื้อเพลงที่แบบว่ามันมีความแปลกแต่มันมีความเท่อยู่ในตัวคือถ้าฟังดีๆนี่ถ้าค่ายไหนได้ตัวเข้าไปนะจะเป็นประโยชน์มากค่ายเพลงค่ายมวย ตัวใหญ่ก็จริงๆอันนี้จริงๆผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากผมดีใจมากที่ผมได้ร่วมทางได้ร่วมวงกับบูมทุกเพลงมันจะเกิดจากท่อนที่อยู่ในวงเล่าเนี่ยประมาณนั้นแต่ละเพลงที่พวกเราทำกันอะเนื้อเพลงแต่ละเพลงบางทีสมมติว่าคือเมื่อก่อนตอนเราไปนั่งอยู่ในร้านที่เขาสังสรรค์กันแล้วบางทีต้าอยู่ดีต้าก็จะพูดขึ้นมาว่าโหพี่เห็นชุดชนะอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาเพลงหนึ่งบางทีเราไปกินเราไปดื่มนมดื่มอะไรกันแล้วผมบอกเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงเองผมก็บอกเฮ้ยพ่อกูไปสุรต่านเดี๋ยวกูเลี้ยงเองผมก็จะได้มาเพลงอย่างทางน้ำแข็งผมก็วันนั้นผมมาที่หลังร้านเนาะบุ้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงลองเข้าไปนอนในถังน้ำแข็งสิผมก็เลยเข้าไปนอนแล้วบุ๋มเขาก็มานั่งทับถังน้ำแข็งไว้แล้วเขาก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าผมนอนอยู่ข้างในนั้นผมก็แบบเกือบตายเลยนะแล้วพอดีมีคนมาตักน้ำแข็งพอดีเขาก็เลยเปิดถังขึ้นมาผมก็นอนอยู่นั้นแล้วเราก็ออกไปทำเพลงน้ำแข็งกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพลงนะมันคือชีวิตมันอาจจะไม่ใช่เพื่อชีวิตแบบพี่ปูพงษ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อชีวิตแบบนายแอดคาราบาวหรือว่าอะไรทำนองนั้นแต่ว่ามันเป็นเพื่อชีวิตของพวกเราเองไม่ใช่เพื่อชีวิตของใครเลยเพื่อชีวิตของคนในวงนี่แหละเราทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นผมว่าเนื้อเพลงของบอสอดูในช่วงหลังๆมันเป็นเหมือนซิมโบลิกมากกว่าหมายว่าถ้าเด็กฟังก็จะฟังดูขำดีมีสิงสาราสัตว์อะไรอย่างนี้เยอะฮะแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ฟังมันดีๆมันจะเป็นแบบเป็นชีวิตของแบบของวัยทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเพลงมาลายาขับรถจิ๊บหรือว่าเพลงใหม่ๆที่กำลังจะปล่อยครับพี่บูมเป็นคนเขียนเนื้อเพลงแบบ2ความหมายอะไรอย่างเงี้ยในฐานะหัวหน้าวงนะฮะนะฮะจริงๆผมก็ตั้งใจให้ทุกเพลงมันเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วแล้วก็ผมจะใช้สัตว์มาแทนตรงนั้นใช้ความเจ็บปวดของสัตว์มาแทนแค่นั้นเองผมชอบแต่งเพลงเกี่ยวกับสัตว์ทั้งที่ผมอาจจะเคยไปสวนสัตว์แค่ 2-3 ครั้งแต่ว่าผมดูสารคดีเยอะมากนะฮะจริงๆผมก็เลยจดจำตรงนั้นมานะฮะคุณเคยเข้าไปนอนในถังน้ำแข็งหรือเปล่าเคยเข้าไปนอนในถังน้ำแข็งหรือเปล่าต้องตอบไงวะถึงง่ายจริงๆเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วพี่เราตั้งใจจะให้เขาคิดอย่างนั้นแหละพี่จริงๆคนคิดมันก็ไม่ผิดนะพี่พวกเราก็โอเคเพราะมันขำไงพี่แต่จริงๆแล้วถ้าคนคิดลึกเข้าไปอีกเราก็ดีใจกว่านั้นอีกคิดได้ก็ดีพี่คิดไม่ได้ก็ขำจริงๆพี่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนน้อยนะคนอื่นอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเยอะแต่จริงๆแล้วมันน้อยเพราะวงผมเป็นวงที่ชัดเจนมากคือถ้าสมมติว่ามึงฟังปุ๊บมึงชอบคือมึงชอบเลยแต่ถ้ามึงเกลียดมึงเกลียดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะคัดแยกคนที่ชอบกับคนที่เกลียดได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นคนที่จะชอบเราคือเขาก็จะฟังแต่คนที่เขาเกลียดเราเขาก็จะไม่ฟังอีก
เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วคนชอบเราเยอะกว่าคนที่เกลียดเราแน่นอนผมคิดว่าบางทีเขาอาจจะมองว่ามันขำๆจริงๆมันก็ตั้งใจทำเนื้อบูมเขาก็อาจจะคิดว่าเขาตั้งใจทำเนื้อให้มันดูขำแหละแต่ผมเชื่อว่ามันมีคนที่มองเหนือกว่าบูมขึ้นไปอีกโดยการบูมอาจจะแต่งแค่นี้แต่เขาคิดว่าบูมแต่งไปถึงนู่นแล้วเขาก็จะมองบูมไปถึงจุดนู้นแต่จริงๆแล้วบูมมันแค่ซิมเพิลทุกคนมองว่าพวกผมเป็นวงอินดี้เป็นวงอะไรพวกนี้จริงๆอ่ะพวกผมอ่ะใช้ชีวิตอยู่บนความซิมเปิลมากเลยนะก็แค่ใช้ชีวิตธรรมดาทำงานกินเหล้าเล่นดนตรีพวกผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องอินดี้อะไรแต่แค่บางทีการแสดงออกของพวกผมมันอาจจะดูซิมเปิลจนเกินไปจนบางครั้งคนที่เขาเข้ามาเสพอ่ะเขาคิดไปเองว่าเนี่ยคือความอินดี้ของตรงนั้นเพราะธรรมชาติทุกคนเขาต้องมีลุคมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมองว่าเนี่ยคุณต้องมีลุคอย่างนี้นะคุณต้องมีลุคอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพวกผมไม่เคยจะสร้างลุคอะไรพวกนั้นเลยเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นทั้งล่างเวทีทั้งบนเวทีจริงๆพวกผมเป็นคนที่โคตรซิมเปิลเลยอยู่บนพื้นฐานของความปกติผมนี่แหละปกติที่สุดแล้วพวกคุณเนี่ยไม่ปกติเองแน่เฮ้ยได้ไหมได้ได้ไม่พูดความจริงจริงจริงอันนี้ผมจริงจริงผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่สุดยอดพบกับเราไปส่งตัวสอยดูกับทีมกันอีก3 2ไม่ฮะก็ไม่ได้เกินความคาดหมายอะไรมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่ได้ตั้งความคาดหมายอะไรไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับจะรู้สึกดีนะครับที่มีคนมาฟังเพลงมีคนมาร้องเพลงได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกคือ ตอนแรกคือทำเพลงก็คือไม่ได้แบบคิดว่ามันจะมีคนแบบฟังไม่ฟังหรืออะไรเงี้ยแล้วครับแต่พอปล่อยออกไปแล้วมีคนฟังเยอะๆก็ดีครับเพราะว่าพอชอบมากอะไรเงี้ยนกกระจอกเต้นกำลังกระหายน้ำวันเลยกูรีบจอดให้กูขึ้นผมไม่รู้ว่าอ๋องตั้งใจไหมแต่ผมตั้งใจนะพี่เวลาอยู่บนเวทีตั้งใจให้มันร็อกนะพี่ความร็อกมันเป็นไงวะแต่ว่าจริงไม่ได้ซ้อมแบบผมคิดว่าอ๋องจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะฮะในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงเนี่ยผมยอมรับเขาคนเดียวเลยผมคิดว่าไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างอ๋องเนี่ยผมรู้สึกอุ่นใจเสมอถ้ามีอ๋องนะเรื่องการโชว์ที่มันดูแบบว่ามีการแจกตังอะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนแรกผมก็ทำเพลงเนาะก็เหมือนวงอื่นทำเพลงกันแล้วก็เอาเพลงไปโปรโมทใน YouTube ใน Facebook ในอะไรพวกนี้เราก็ต้องเสียเงินโปรโมทใช่ไหมเฮ้ยเราเอาเงินตรงเนี้ยมาโยนให้คนดูเลยคนดูได้ตังกลับบ้านด้วยไม่ต้องเสียตังโปรโมทหรอกถ้าเพลงมันจะดังก็ดังเองของมันอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงตอนครั้งแรกๆที่ผมทำผมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนที่คนพูดถึงเยอะๆน่าจะเป็นตอนงานแคทที่วันนั้นผมเล่นชนกับพาราดอกมั้งแล้วผมพูดว่าพาราดอกแจกลูกโป่งเว้ยวงกูแจกตังอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดถึงกันเยอะแล้วหลังจากนั้นผมก็เสียตังตลอดทุกครั้งที่ผมไปเล่นแล้วมันก็กลายเป็นผมก็รู้สึกโอเคนะผมรู้สึกว่าเราก็เอาเงินมาให้คนดูนั่นแหละแล้วก็เป็นการโปรโมทตัวเองไปเลยก็เหมือนกับคนดูได้ตังไปเลยแทนที่จะได้ยินเสียงเพลงเราก็เอาตังไปแล้วก็ชอบเราเองอาจจะเป็นอย่างนั้นมั้งก็บางครั้งส่วนใหญ่แล้วแต่ครั้งถ้าสมมุติเมามากก็เยอะหน่อยถ้าสมมุติว่าเป็นงานที่เป็นงานเฟสติวัลอ่ะถ้าผมเตรียมมาผมก็จะแลกใบ20มาประมาณ 3,000 4,000 มาเนี่ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นงานที่แบบว่างานร้านเหล้าอะไรพวกเนี้ยผมก็จะแบบมีอะไรอยู่ในกระเป๋าผมก็ล้วงออกมาแล้วก็โยนไปล้วงของเพื่อนมาโยนมั่งบางทีก็มีติดใบ 1,000 ใบ 500ใบก็มีแต่ถ้าในร้านเหล้าแต่ถ้าเป็นงานเฟสติวัลส่วนใหญ่ผมจะเตรียมมาแล้วผมก็จะเอามาโยนเพราะว่าคนก็เขาก็รอแล้วก็โยนไปผมก็คิดว่าก็โอเคนะเขาก็ได้ตังค์โอเคเคยแจกไว้งานแคทประมาณ 6,000 มั้ง 6,000 7,000 วันเนี้ยครับเพราะว่าผมได้เงินค่าตัวแคทมา 5,000 ใช่ไหมที่ไปเปิดเพลงงานแคททีเชิร์ตอ่ะผมก็โยนไป 5,000 แล้วก็ใบร้อยของผมอีก 1,000 นึงประมาณ 6,000 ทีนี้การโชว์แจ็คของบูมมันเกิดจากการที่ตั้งแต่ออฟเข้ามานี่แหละฮะมันเป็นความลำบากของผมที่ออฟเขาเก่งมากนะฮะเรื่องแต่ก่อนอ๋องเนี่ยอะไรก็บิ๊กบูมโซโล่ตลอดนะครับผมรู้สึกผมสำคัญมากนะนอกจากการเขียนเพลงของผมแล้วผมยังมีการโซโล่ที่เป็นร่างที่สองของผมที่ทำให้ผมรู้สึกโดดเด่นนะพอออฟเข้ามาเท่านั้นแหละผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ค่อยสู้ออฟเท่าไหร่นะผมก็เลยต้องการจะให้คนรู้ว่าผมโซโล่ผมก็เลยถอดแจ็คยิงใส่คนดูเลยครับเป็นการโซโล่แบบยิงเลเซอร์จากสายแจ็คไปสื่อหาสมองของคนดูไม่รู้ทำไมถึงถอดมาแต่ผมรู้สึกว่าผมถอดมาแล้วผมเด่นกว่าออฟอ่ะคือผมไม่ต้องเล่นโน้ตยากนะผมแค่ถอดแจ็คผมได้เลยอันนี้หลังเริ่มถอดสายไมค์ตามผมรู้สึกว่าการโซโล่นี่มันสำคัญนะพี่
ถ้าเราโซโล่ปุ๊บแล้วเราไปหลบมุมให้ควันยิงใส่เราเดี๋ยวหายไปในควันเฉยเหมือนในทะเลหมอกเขาคอเนี่ยมันก็จะหายไปเฉยเราต้องเด่นไงท่อนโซโล่เขาถึงเรียกโซโล่มันคือเดี่ยวไงพี่งานโซโล่เจนนี่อะไรแบ็คพิงค์แล้วมีงานโซโล่ครับเราโซโล่เราต้องเด่นเราอาจจะไม่ต้องเล่นกีตาร์ก็ได้เราแค่เดินออกมาดึงแจ็คออกชี้หน้าคนดูเนี่ยโซโล่ของแท้แต่ก่อนเนี่ยผมโซโล่ตลอดไงแต่พอมีออฟเข้ามาเนี่ยอ๋องก็จะแบบว่าบิ๊กบูมโซโล่เปลี่ยนเป็นออฟโซโล่มือผมนี่จะไปอยู่ในเฟดในแล้วรอลีดอ้าวแต่มันไม่ได้โซโล่ไงมือไปค้างอยู่เฟดเอาเป็นว่าผมโอเคที่ออฟเข้ามาอยู่แต่ว่าผมก็ต้องหาทางรอดของผมไปนะเออใช่ครับมันคือที่ของเราเลยมันคือสนามเด็กเล่นของเรามันคืออะไรก็ได้เราจะจินตนาการทำอะไรก็ได้บนนั้นพี่แต่ไม่ให้มันล้ำเส้นคนอื่นแค่นั้นเองเราก็อยู่ของเราผมว่าเหมือนบ้านสำหรับผมเหมือนได้กลับบ้านเหมือนได้อยู่ในที่ที่สบายใจที่สุดอะไรเงี้ยในชีวิตอะไรเงี้ยครับของเวลาอยู่บนเวทีเล่นดนตรีกับวงผมรู้สึกว่าบางทีผมก็อยากจะลงไปกอดแฟนเพลงอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องบอดี้เซิร์ฟลงไปอะไรเงี้ยนะครับ บางทีก็ไม่ได้มีใครรับผมอะไรเงี้ยงานแรกๆแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคือบ้านมันคือพื้นที่แห่งความสบายใจแล้วผมจะทำอะไรก็ได้เวลาที่อยู่บนเวทีนี่สำหรับผมก็คือเปรียบเหมือนแบบกองหลังที่แข็งแกร่งพี่เหมือนการเล่นบอล นะครับเพราะว่ากองหน้าผมเดือดเหลือเกินผมต้องซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาพี่คือเขาอาจจะอยู่ในจินตนาการของเขาล้ำเลิศมากพี่ผมกับต้าต้องตามให้ทันให้ได้ครับแต่ก็สนุกดีครับอยู่ข้างหลังมันครับบนเวทีก็คล้ายๆกับโขงครับก็ผมเนี่ยจะฟังพี่อ๋องที่สุดจะไม่แทบจะไม่ฟังคนอื่นเลยพี่อ๋องพาไปไหนๆผมจะไปด้วยตลอดแต่หลังๆมาผมเริ่มเอาคืนแกไปผมจะตีของผมเงี้ยแล้วให้แกตามผมบ้างเพราะว่าลองกันว่าเฮ้ยมึงจะตามกูบ้างเปล่าวะบางทีผมซ้อมมาอีกทีแม่งพาเล่นไปอีกทีผมก็เลยเอ้าสะดุดส่วนมากเนี่ยกองเนี่ยถ้ามันไปผิดท่อนมันก็จะเหมือนคนตีผิดจังหวะใช่ไหมครับผมนี่โอ้เอาผมก็เลยเอาแล้ววะมึงต้องตามกูบ้างแหละกูอยากจะเท่บ้างอ่ะอยากจะแบบแม่งที่มันกูซ้อมมาบ้างอะไรมาเนี่ยครับผมก็เลยเอาคืนบ้างในบางทีคืออย่างนี้นะครับตอนแรกที่ผมทำเสื้อหน้าอ๋องเนาะคือผมไม่ตั้งใจคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกตอนแรกผมเห็นหน้าบ๊อบมาเล่เนาะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเท่ดีว่ะบางทีคนน่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้คนนี้เขาคือใครเว้ยแต่เขารู้ว่ากูเห็นหน้านี้บ่อยแล้วผมก็เลยพูดกับคนในวงผมพูดเล่นๆนะว่ามึงคอยดูนะเว้ยหน้ากูต่อไปจะดังเหมือนบ๊อบมาเล่ผมก็เลยไปเห็นรูปตัวเองรูปนึงตอนสมัครเข้ามหาลัยผมก็เลยเอารูปนั้นน่ะมาทำเสื้อใส่เล่นเพราะผมโดนห้ามถอดเสื้อมาช่วงนึงผมก็เลยหาเสื้อเท่ๆมาใส่ผมก็เลยเอาเสื้อหน้าตัวเองอะมาใส่แล้วผมก็ใส่ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้ววันนั้นผมเล่นที่เพยาสมาผมเลยทำไป 3-4 ตัวผมเฮ้ยเชี่ยมันขายได้ว่ะแล้วผมก็เลยทำเพิ่มผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเริ่มเป็นไอ้นั่นแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าเฮ้ยคนมันไม่ต้องรู้หรอกว่าหน้าผมมันคือใครหรือว่าอะไรแค่เห็นอันนี้อ๋อเขาเห็นเป็นเหมือนรูปประดับรูปนึงเฮ้ยเสื้อคนนี้เขาใส่กันอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็ยังมีแผนต่อไปอีกว่าผมจะทำเป็นรูปโปสเตอร์หน้าผมไปติดตามร้านเหล้าประมาณ100ล้านใช่มั้ยสมมุติว่าวันนึงมีคนเข้าร้านเหล้าประมาณ50คนวันนึง1ล้านจะต้องเห็น365วันคูณ50ได้ประมาณ 15,000 1ล้านจะเห็นทั้งหมด 15,000 คนเห็นว่าเนี่ยหน้าใครไม่รู้แหละแต่มันอยู่ที่นี่ถ้าผมติดเป็น100ล้านจะต้องมีคนเห็น1ล้าน 500,000 คนต่อปีผมคิดว่าในอนาคตมันก็คงจะต้องเอาไปติดตรงอันนี้ได้ไหมไอ้ตรงบางคนรถ10ล้อตรงอันนั้นก็ต่อไปไงตลาดรถบรรทุกเราจะต้องทำต่อไป next step คือผมเชื่อว่าผมจะต้องทำได้แน่ๆต่อไปทุกคนจะต้องบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมีรูปคนนี้ด้วยว่ะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเพลงมันจะดังผมไม่คิดอย่างนั้นผมเห็นบางวงเพลงดังแต่คนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยใครเป็นคนร้องแต่เพลงวงผมไม่ต้องรู้หรอกเอาหน้าไปก่อนหน้าดังไปก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาค้นหาว่าดีเจของแองคือใครแล้วเขาก็มาเซิร์ชกลับมาว่าเนี่ยเขาคือคนคนนี้เขาเป็นนักร้องหน้าวงนี้แล้วเขาร้องเพลงนี้เขาอยู่วงนี้เราจะทำเหมือนกับคัมภีร์นพเก้าย้อนกลับนี่เราจะไม่ให้เพลงดันไปแล้วค่อยรู้ว่าหน้าคนนี้เฮ้ยคนนี้ร้องเพลงนี้ไม่เอาแล้วนะเฮ้ยคนนี้ใครวะมันทำเพลงอะไรมันร้องเพลงอะไรมันอยู่วงอะไรมาทำอย่างนั้นเด็กคนไหนใส่เสื้อหน้าผมแบบเฮ้ยมิ่งเท่ว่ะใส่เสื้อหน้าพี่อ๋องด้วยอะไรเงี้ยคือก็โอเคแล้วผมก็โอเคไม่เอาอีกแล้วอัฟริกาเจอแต่สิ
หน้าผมมั้งเพลงผมหน้าผมเพลงพวกเราผมว่ามันอาจจะเป็นยุคสมัยใหม่ที่แบบว่าเราทำเพลงในยุคสมัยนั้นแล้ววันนึงมามันคนเขาเข้ามาเสพอะไรพวกนี้ที่มันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับแล้วเขาก็มาฟังมั้งผมว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เท่ของมันอยู่แล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยๆในทางที่ผมเป็นหน้าวงนะผมว่าอ๋องพูดได้ดีแล้วก็จะพูดทำไมวะนี่ตัวทีเพลงของพวกเราเนี่ยผมคิดว่ามันทันสมัยอยู่แล้วเพราะว่ารายการสารคดีสัตว์เก่าๆเนี่ยเราเอามาดูมันก็ยังเพลินอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเพลงผมก็คมว่ะเพลงผมก็เกี่ยวกับสัตว์ไงก็อีก20ปีมันก็น่าจะยังเพลินอยู่นั่นแหละผมคิดอย่างนั้นทุกอย่างครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะการเล่นสดเพลงพี่อ๋องด้วยอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะแต่ผมว่ามันไม่ก็ผมว่ามันหลายปัจจัยแล้วก็การทำมานานด้วยแหละผมว่าวงก็ทำมานานอายุวงก็อยู่มานานมันก็ค่อยๆแบบเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมากกว่าครับไอ้คนพูดถึงนี่ผมไม่แน่ใจว่าพูดถึงแบบเยอะแค่ไหนน้อยแค่ไหนอะไรครับพวกวงเราไม่ได้มีสเตตอะไรไปวัดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับฐานะที่เป็นในระดับวงอินดี้ด้วยกันนะผมคิดว่าในนะเบอร์หนึ่งอย่างพวกเรา เราน่าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วที่ยังอยู่ในวงการนี้แล้วก็จะอยู่ต่อไปจริงแล้วเป็นวงเราเป็นวงรุ่นน้องวงแคทแค่ไม่กี่ปีเองนะฮะวงแคทเรดิโอวงแคทแคชตอนที่ผมทำตอนแรกผมว่ามันก็โอเคมากแล้วนะตอนเพลงหมีอ่ะมันก็ดังมากคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ว่าเด็กขอนแก่นเขารู้จักแน่ๆพนักงานสวนสัตว์แต่ก่อนเราก็ทำในคณะเราก็คิดว่ามันดังในคณะเราก็มีความสุขแล้วนี่ดังสักกลุ่มนึงเราก็มีความสุขแล้วแต่ปัจจุบันนี้ดังสักกลุ่มนึงมันไม่พอแล้วสำหรับพวกเราพี่เราต้องดังไปมากกว่านั้นต้องมีระดับโลกอันนี้ไปตัดออกก็ได้พี่ เวลาผมเล่นสดผมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้คนมาดูอะไรเยอะแยะแล้วผมทำหน้าที่ฟอนต์แมนคือผมไม่ต้องหล่อมากผมไม่ต้องเสียงดีมากเอาแค่พอใช้ได้แล้วก็ eye contact ผมนี่จะต้องสื่อสารไปหาคนดูให้ได้แล้วให้ทุกคนมองมาที่วงผมมาที่เพื่อนผมมาที่มือกองผมมาที่มือเบสผมให้ได้หน้าที่ผมมีแค่นั้นส่วนเรื่องทำเพลงเรื่องแต่งเพลงบูมกับออฟเขาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างต้ากับโผงเขาเป็นคนดูแลข้างหลังบ้านให้ผมคิดว่าเท่านี้มันก็โคตรสุดยอดแล้วครับวันวิสาขบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน6หลักธรรมที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันนี้